น้ำมันก็จะไปแทรกซึมตามหมูแล้วก็ทำให้หมูเราเนี่ยไม่กระด้างนะตัวพริกไทยก็จะเข้าไปผสมกับหมูนะฮะแล้วก็หมูก็จะได้มีความหอมของพริกไทยเวลาเราเอาไปผัดกะเพรานะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะทำหมักหมูสำหรับทำผัดกะเพรานะวันนี้เราก็จะมีหมูนะหมูสับที่เราซื้อมาจากตลาดนะประมาณครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลกรัมนะครับเป็นหมูสับเรามาล้างให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวบีบน้ำออกให้หมดนะส่วนผสมส่วนที่สองก็คือพริกไทยนะพริกไทยเราใช้พริกไทยผงนะแล้วก็น้ำตาลทรายวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงนะฮะแล้วก็น้ำมันพืชปริมาตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้ดินนะแล้วก็ตัวแป้งข้าวโพดเนาะแป้งข้าวโพดนะฮะแล้วก็จะทำให้หมูนุ่มก็มีผงฟูนิดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะผสมส่วนต่างๆลงไปนะฮะลงไปในหมูของเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน้ำออกให้หมดก่อนเพื่อนๆก่อนอื่นเราใส่น้ำมันพืชไปก่อนนะฮะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะทำไมถึงใส่น้ำมันพืชก็เพราะว่าจะได้หมูมันจะได้มีความนุ่มนะจะได้ไม่กระด้างเนาะจะได้ไม่กระด้างน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายนะน้ำตาลทรายเนี่ยผมใส่ไป1หมูครึ่งกิโลผมใส่ไป1ช้อนโต๊ะกันนะ1ช้อนโต๊ะนะแล้วก็พริกไทยนะพริกไทยเนี่ยใส่ตามชอบนะก็เอาเป็นกะคร่าวๆว่าสัก1ช้อนชาเนาะนะ1ช้อนชาพริกไทย1ช้อนชาให้มันหอมนะพริกไทยจะทำให้หอมทำให้หมูของเราหอมแล้วแป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าวโพดก็1ช้อนชาเหมือนกันนะแป้งข้าวโพดนี่1ช้อนชาเหมือนกันนะตอนหมูครึ่งกิโลนะฮะหมูครึ่งกิโลแป้งข้าวโพด1ช้อนชาแล้วก็ผงฟูสักนิดนึงเพราะว่าจะได้ทำให้หมูมันนุ่มสักเศษ1ส่วน4ของช้อนชานะนิดเดียวนะฮะไม่ต้องเยอะเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะช่วยทำให้หมูนุ่มนะประมาณนี้เนาะประมาณนี้พอแล้วนะหลังจากนั้นเสร็จเราใส่อีกอย่างนึงก็คือน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าอีกประมาณ1ช้อนนะครับน้ำเปล่า1ช้อนหลังจากนั้นเสร็จก็เอาทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันนะทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะนี่ก็ใส่ถุงมือหน่อยนะตอนคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดมือนะแล้วก็จะได้ไม่กลิ่นต่างๆจะได้ไม่ติดมือนะนี่แล้วก็บีบให้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะเนี่ยน้ำมันก็จะไปแทรกซึมตามหมูแล้วก็ทำให้หมูเราเนี่ยไม่กระด้างนะตัวพริกไทยก็จะเข้าไปผสมกับหมูนะฮะแล้วก็หมูก็จะได้มีความหอมของพริกไทยเวลาเราเอาไปผัดกะเพรานะน้ำตาลนะฮะก็จะให้เพิ่มความหวานของตัวหมูนะก็บดนะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายให้ทั่วเลยนะฮะแต่ไอตัวนี้เราสามารถจะเพิ่มรสได้นะตัวเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเช่นพริกไทยเนี่ยก็อาจจะใส่เพิ่มเข้าไปถ้าเราต้องการจะให้มันหอมนะฮะใครบอกโอ้ฉันอยากจะกินพริกไทยเยอะๆหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทำขายเนี่ยก็ให้เป็นกลางๆไว้ก่อนแต่สูตรนี้ทำขายได้นะสูตรนี้เอาไว้สำหรับทำขายได้หมักหมูไว้สำหรับทำขายได้ก็ไม่ต้องไปปรุงทีนี้ก็ไม่ต้องไปปรุงมากแล้วเพราะว่าตัวหมูตัวอะไรก็ได้รสชาติอยู่แล้วนะฮะ
นะเดี๋ยวผมก็เข้าไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อนๆก็ขยำมาระดับหนึ่งก็ให้มันขยำให้มันเข้ากันนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อจะได้เครื่องปรุงต่างๆตะกี้เนี้ยจะได้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวหมูของเรานะฮะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็จัดการตกแต่งให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกมาแรปแล้วก็ไปแช่เย็นไม่มีอะไรก็แค่นี้นะฮะก็เก็บไว้พรุ่งนี้ก็เอามาทำกินได้จะผัดกะเพรานะแล้วก็สามารถเอาไว้สูตรเนี้ยไปทำขายได้เลยเดี๋ยวสักครู่เพื่อนๆหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเราก็เอาพลาสติกมาแรปก็คือนะปิดไว้กันกลิ่นออกนะกันกลิ่นออกแล้วเราไปแช่ตู้เย็นนะจะได้ไม่มีกลิ่นอยู่ในตู้เย็นนะเท่านี้เองนะฮะพรุ่งนี้เช้าเราก็มาเอาไปขายเอาไปทำขายนะฮะเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะทำน้ำนะน้ำซอสให้ดูว่าน้ำซอสขายกะเพราสำเร็จรูปเนี่ยทำออกมาทุกจานจะรสชาติเหมือนกันเนี่ยทำยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ